านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97.0 MHz จากเงินออมธรรมดากลายพันธุ์สู่เงินออมเพื่ออนาคตระยะยาวลงทุนกับ RMF LTF ของบลจ.ธนชาติเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 35% ลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาทกับ RMF LTF บลจ.ธนชาติที่ธนาคารธนชาติกว่า620สาขาทั่วประเทศโทร1770การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคู่มือภาษีก่อนตัดสินใจลงทุนใครจะคิดว่าเพียง2ล้านต้นๆจะได้เป็นคนกรุงที่ล้ำสมัยได้ขนาดนี้ได้อยู่คอนโดหรูติดถนนใหญ่ใกล้ BTS สถานีตลาดพลูเพียง4สถานีถึงสาทรและใกล้เดอะมอลล์ว้าวแค่ตัดสินใจจองซุปเปอร์ไลท์ลอฟต์สถานีตลาดพลูเวลาแห่งความสุขก็มีมากขึ้นได้ออกกำลังกายว่ายน้ำซาวน่าพร้อมส่วนลอยฟ้ายาว90เมตรลอฟต์สถานีตลาดพลูเปิดจอง 10-14 มิถุนายนนี้ที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น1โทร1720ซัสโก้ใจดีดีเติม500ลุ้น5ล้านลุ้น BMW X1 ดูคติมอนสเตอร์ทองและบัตรเติมน้ำมันกว่า500รางวัลเริ่มวันนี้ถึง15กรกฎาคม2558ติดตามรายละเอียดทาง ซัสโก้ แฟนเพจผมนี่รีบไปปั๊มซัสโก้เลยซัสโก้น้ำมันไทยที่คุณมั่นใจเช่าร้อยลุ้นช็อปล้านกับไทยเรนต์นะคะฮะอะไรนะก็ไทยเรนต์นะคะเขาให้เช่ารถราคาพิเศษเริ่มต้นเพียงวันละ699บาทแถมยังได้ลุ้นช็อปเป็นล้านกับเรมแมคโดนัลด์อีกด้วยจริงดีรีบไปเช่ารถที่ไทยเรนต์นะคะกันดีกว่าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ใครล่ะจะพลาดถึง30กันยายนนี้เท่านั้นเช่ารถโทรเลยนะ027378888เที่ยวให้สนุกมีความสุขกับการพักผ่อนนะครับสำหรับพ่อแม่สำคัญที่สุดคืออนาคตของลูกถ้าเราไม่คิดลงทุนต่อไปจะมีเงินส่งเขาเรียนไหมตัดสินใจแล้วค่ะว่าจะเริ่มลงทุนตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมเพื่อคนที่คุณรักกับกองทุนเปิดกรุงศรีไลฟ์สเตจ plus ที่มีการจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะกับแต่ละช่วงวัยเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีสอบถามโปรโมชั่นขอรับหนังสือชี้ชวนโทร026575757และธนาคารกรุงศรีทุกสาขาการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลที่สำคัญของกองทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนทีละเล็กทีละน้อยอนาคตจะความสุขอนาคตความมั่นคงเริ่มต้นที่การออม102ปีธนาคารออมสินเพื่อความสุขและอนาคตที่มั่นคงของคนไทยรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทาง FM 97 Quality News Stationสถานีข่าวคุณภาพจันทร์ถึงศุกร์บ่าย3โมงถึง4โมงเย็นเรามีนัดกันที่นี่นะครับถ้าเลือกได้อยากให้ฝนตกช่วงไหนระวังข้อ1ตอนเช้าหรือข้อ2ช่วงเย็นครับช่วงเช้าฝนตกเนี่ยออกไปรถก็ติดไปทำงานก็อาจจะไม่ทันหรือจะให้ตกตอนเย็นโอ้โหไปทำธุระปะปังก็เยอะนะครับโอกาสจะผิดนัดพลาดนัดก็แย่แล้วก็กลับบ้านเย็นด้วยไม่เอาเลยทั้งสองข้อได้ไหมคงยากหน่อยในช่วงนี้ที่ก้าวเข้าสู่หน้าฝนแทบจะเกือบจะเต็มรูปแบบนะครับตอนนี้ฝนก็จะตกนะครับหนักขึ้นถี่ขึ้นสลับกับอากาศร้อนๆอากาศแบบนี้ไม่สบายได้ง่ายๆเลยนะครับที่ระวังมากที่สุดนอกเหนือจากอุบัติเหตุก็คือสุขภาพนั่นเองระวังเป็นหวัดแล้วก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดีเพราะส่วนใหญ่แล้วคนเป็นหวัดเนี่ยชอบเผื่อแผ่ให้เพื่อนรอบข้างหรือว่าคนใกล้ชิดเนี่ยเป็นด้วยนะครับด้วยความเป็นห่วงครับคุณผู้ฟังครับเอาละครับนี่คือช่วงแรกของรายการ Money Shot
รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงนะครับ15:14 น.ไปดูราคาทองคำราคาทองคำวันนี้นิ่งสนิทเลยราคาเท่ากับเมื่อวันเสาร์อัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์บาท33.89 บาทต่อดอลลาร์ราคาทองที่ฮ่องกง1,175 เหรียญส่วนราคาทองคำที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำบ้านเราล่าสุดนะครับราคาทองคำแท่งรับซื้อเข้าบาทละ 18,750 ราคาทองคำแท่งขายออกบาทละ 18,850 ส่วนทองรูปพรรณขายออกบาทละ 19,250 บาทต่อ1บาททองคำนะครับตราบใดก็ตามที่สหรัฐยังเงื้อง่าเตรียมจะขึ้นดอกเบี้ยนี่คือปัจจัยลบที่กดทำให้ราคาทองคำโง่หัวแทบไม่ขึ้นนะครับและไปดูความน่าสนใจว่าทองคำเนี่ยจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจลงทุนไหมในช่วงนี้ต้องบอกว่าไม่ติดอันดับเลยครับเพียงแต่ว่ากระจายความเสี่ยงถือครองบางส่วนเผื่อไว้บ้างก็ได้เท่านั้นเองนี่คืออันดับเครดิตล่าสุดในความสนใจเรื่องทองคำต้องบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำนะครับขยับไปดูหุ้นครับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ล่าสุดติดลบไป2จุดนะครับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ติดลบ 2.56 จุดเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 1,504 จุดมูลค่าการซื้อขายยังไม่ถึง 20,000 ล้านนะครับ 19,430 ล้านบาทดัชนีติดลบอยู่เกือบ3จุดนะครับส่วน5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดณนาทีนี้ดังต่อไปนี้ครับซื้อขายอันดับ1ยังแรงไม่เลิกเลยครับยังแรงไม่เลิกเลยสำหรับ Tesco หรือว่า Tipco Advanced จำกัดมหาชน20.80 บาทบวก30 สตางค์ถ้าผมจำไม่ผิดนี่คือราคา New High หรือเปล่านี่คือราคา New High ครั้งใหม่หรือเปล่านะครับหลังจากที่ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์เนี่ยประมาณ20.50 บาทนะครับเมื่อคู่แวบๆ21 บาทไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆก็คือ Tesco ซื้อขายอันดับ1อยู่ณขณะนี้บริษัทที่ผลิตและจำหน่ายยางมะตอยอย่างครบวงจรนะครับTipco Advanced จำกัดมหาชน20.80 บาทบวก30 สตางค์ซื้อขายอันดับ1อันดับที่2ครับเป็น BTS 9.85 บาทบวก20 สตางค์อันดับที่3 KTB หรือแบงก์กรุงไทย18.10 บาทปรับตัวลดลงมา10 สตางค์อันดับที่4คือ Jasmine International 6.05 บาทปรับตัวลดลงมา10 สตางค์อันดับที่5เป็นปตท.จำกัดมหาชน342 บาทปรับตัวลดลงมา4 บาทนี่คือ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดครับในช่วง15 นาฬิกาับอีก17 นาทีนะครับเดี๋ยวกลับมาตามต่อนะครับเรื่องประเด็น Tesco กับ Tipco Food นะครับยังคงคึกคักทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเดี๋ยวติดตามดูว่าที่บอกว่าจะทำแฮตทริกในเรื่อง New Highการสร้างยอดขายและกำไรสูงสุดต่อเนื่องกันอย่างน้อย3ปีของ Tipco Advanced จะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวกลับมาตามดูแต่ว่าช่วงนี้ครับสดตรงไปที่ผู้สื่อข่าวพิเศษประจำรายการ Money Shot ของเราคุณปุ๋ยมาที่นี่เผ่าจำรูนนะครับสวัสดีครับปุ๋ยครับสวัสดีครับพี่ยุทธค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะเมื่อเช้าไปทำงานสายหรือเปล่าปุ๋ยอุ้ยเกือบสายนะคะเพียงแต่ว่าดีที่ตัดสินใจออกมาเช้านิดนึงไม่งั้นรถติดมากเมื่อเช้านี้พิวสายไหมคะของผมสายเป็นประจำอยู่แล้วครับสายเสมอปุ๋ยถ้าเลือกได้ระหว่างฝนตกตอนเช้ากับตอนเย็นเนี่ยเลือกให้ตกตอนไหนดีอ่ะขอไม่ตกทั้งสองตอนเลยได้ไหมคะตอบข้อ3นะฮะผมเชื่อว่าทุกคนเลือกแบบปุ๋ยแหละนะฮะเอาละเช้าวันจันทร์เราก็เลือกไม่ได้ซะด้วยนะครับจะให้ข่าวมากข่าวน้อยหรือฝนจะตกตอนไหนใช่ไหมชีวิตต้องเดินหน้าและก็สู้ต่อไปนะครับไปดูหน่อยเรื่องปัญหาค่าจ้างแววๆเรื่องเกี่ยวกับการยกเลิกอัตราค่าจ้าง300 บาทเนี่ยข้อเท็จจริงเป็นยังไงครับปุ๋ยครับค่ะก็เป็นประเด็นกันทีเดียวนะคะสำหรับเรื่องของการที่มีการเสนอว่าจะมีการยกเลิกค่าจ้างขั้นต่ำซึ่งใช้300 บาทเท่ากันทั่วพื้นที่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศหรือเปล่าเนี่ยปรากฏว่าก็มีทั้งเสียงค้านเสียงสนับสนุนออกมามากมายเลยปรากฏว่าวันนี้ค่ะในส่วนของกระทรวงแรงงานนะคะท่านรองปลัดกระทรวงแรงงานค่ะคุณอารักษ์พรหมมณีนะคะก็ได้ออกมาชี้แจงว่าเรื่องนี้เรื่องของการที่เสนอให้มีการยกเลิก300 บาททั่วประเทศเนี่ยเป็นเพียงข้อเสนอของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้า
ที่นำเสนอเท่านั้นก็ยืนยันว่าไม่ได้มีผลบังคับใช้นะคะไม่ได้มีการนำค่าจ้างแบบลอยตัวมาใช้แทน300บาททั่วประเทศนะคะอันนี้เป็นเพียงข้อเสนอเท่านั้นส่วนค่าจ้างขั้นต่ำที่เราจะใช้กันในปีหน้า2559เนี่ยก็จะมีการให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างประจำจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยไปดูซิว่าจะมีการปรับเพิ่มหรือไม่อย่างไรโดยพิจารณาจากค่าครองชีพเงินเฟ้อในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดแล้วก็เสนอมาที่คณะกรรมการค่าจ้างค่ะถ้าหากว่าจังหวัดไหนไม่พิจารณาปรับเพิ่มก็จะคงไว้ที่300บาทแต่ทั้งนี้เนี่ยนะคะจะไม่มีการลดค่าจ้างลงจาก300บาทแน่นอนเพราะฉะนั้นที่บอกว่าจะยกเลิกนะครับไม่จริงนะครับยังคงใช้เหมือนเดิมในปีนี้ก่อนนะครับส่วนปีหน้าจะเป็นอย่างไรก็ coming soon ติดตามกันดูต่อไปนะครับจากเรื่องของค่าจ้าง300นะครับยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปดูเรื่องของผลประชุมกบง.ซะหน่อยการประชุมของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.เรื่อง LPG เนี่ยจะขึ้นจะลงหรือยังทรงตัวเท่าเดิมครับปุ๋ยค่ะจริงๆแล้วเราลุ้นกันนะคะว่าเดือนนี้ราคาของ LPG เนี่ยน่าจะลดลงเพราะว่าเราเห็นว่าราคาพลังงานในตลาดโลกเนี่ยนะคะลดลงโดยเฉพาะราคาของ LPG ก็ลงค่อนข้างเยอะแต่ว่ายังไงก็ตามวันนี้เขามีการเคาะออกมาแล้วว่าต้นทุนเนี่ยถ้าหากว่าตีกลับมาเป็นเงินบาทเนี่ยต้นทุนจะลดลงประมาณ32สตางค์ต่อกิโลกรัมนะคะแต่ว่า32สตางค์ต่อกิโลกรัมเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเอาไปลดให้ประชาชนเนี่ยก็ลดลงได้ไม่เยอะเพราะฉะนั้นเก็บเงินตรงนี้เนี่ยเข้าไปเป็นกองทุนน้ำมันสะสมไว้ดูแลราคาช่วงที่ LPG ในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นดีกว่าแล้วก็ให้ประชาชนใช้ LPG ในเดือนมิถุนายนเนี่ยราคาเดิมคือ23บาท69สตางค์ต่อกิโลกรัมไปก่อนค่ะพี่ยุทธให้ใช้ราคาเดิมไปก่อนนะครับใช่ค่ะถามว่า LPG ในตลาดโลกลงจริงไหมก็จริงแต่ว่าถ้าจะไปลดให้ประชาชนมันก็นิดเดียวว่าเอาเงินเก็บเข้าไปใส่กองทุนน้ำมันไว้ดีปะไว้ดีกว่านะครับแต่ผลก็คือทำให้ประชาชนก็ต้องใช้ LPG ในเดือนนี้อย่างราคาเดิมอยู่ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะพี่ยุทธแนวโน้มเป็นไงแนวโน้มมีโอกาสจะลดลงได้ไหมครับปุ๋ยหรือยังไงครับก็ต้องดูเป็นแต่ละเดือนไปนะคะแต่ว่าดูราคาพลังงานในตลาดโลกเนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันที่เราจะได้ราคา LPG ลดลงนะคะก็ต้องดูกันต่อไปตามกันเป็นเดือนๆแต่ว่ายังไงก็ตามนอกจากเรื่องของราคา LPG แล้วมีอีกตัวนึงที่จะต้องจับตาแล้ววันนี้มีการยืนยันออกมานะคะจากกระทรวงพลังงานจากทางท่านรัฐมนตรีบอกว่าเรื่องของการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิต LPG เนี่ยยืนยันว่าจะมีการปรับเฉพาะในส่วนของภาคขนส่งนะคะ LPG หุงต้มเนี่ยไม่เกี่ยวนะคะทำไมถึงต้องปรับท่านบอกว่าท่านมีนโยบายชัดเจนแล้วนะว่าจะต้องมีการให้อัตราภาษีโครงสร้างภาษีเชื้อเพลิงเนี่ยต้องเท่าเทียมกันนะคะซึ่งตอนนี้ราคาภาษีของ LPG เนี่ยภาคขนส่งยังต่ำกว่าน้ำมัน 20-30% ครับเพราะฉะนั้นก็จะดูตัวนี้ค่ะปรับแล้วจะทำให้ค่าขนส่งปรับเพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวติดตามดูกันต่อไปด้วยนะครับใช่ค่ะมันมีประเด็นที่ตามเป็นลูกโซ่เลยเอาละเดี๋ยวขอไปดูที่ความคืบหน้าเขตเศรษฐกิจพิเศษครับหลายคนติดตามอยู่ด้วยเช่นเดียวกันครับปุ๋ยครับค่ะนอกจากคนไทยนะคะนักทุนไทยจะสนใจตอนนี้ไปดูซิว่าเอ๊ะในส่วนของกรมธนารักษ์เขาจะเปิดค่าเช่าพื้นที่เป็นยังไงนิคมอุตสาหกรรมตรงไหนจะลงพื้นที่ยังไงแล้วเนี่ยตอนนี้ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เขาบอกว่าเขาจะทำแผนรถโชว์เพื่อจะดึงนักท่องเที่ยวขอโทษค่ะนักธุรกิจจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจที่นำร่องไป6พื้นที่นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาก็เชื่อว่ามีญี่ปุ่นมีเกาหลีมีมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็จีนให้ความสนใจทั้ง6พื้นที่นะที่เรามีการประกาศนำร่องไปแล้วค่ะเขาสนใจอะไรกันบ้างก็บอกอย่างญี่ปุ่นเนี่ยสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปนะคะแต่ก็ต้องดูว่าพื้นที่ตรงไหนถึงจะเหมาะสมส่วนอินเดียเนี่ยก็แสดงความสนใจมาละว่าจะลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องจักรแล้วก็เครื่องประดับนะคะซึ่งทั้งนี้เนี่ยในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เขาก็เตรียมที่จะทำแผนรถโชว์นะคะแล้วก็จะใช้โอกาสที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยเดินทางไปประเทศนู้นประเทศนี้เนี่ยเราไปรถโชว์เลยแล้วก็ชักชวนนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเข้ามาเลยใช่จะใช้จังหวะใช้โอกาสแบบนี้แหละค่ะพี่ยุทธนะฮะ6จังหวัดนะครับได้แก่จังหวัดตากจังหวัดสระแก้วจังหวัดตราดจังหวัดมุกดาหารจังหวัดหนองคายและจังหวัดสงขลานะครับถูกต้องค่ะต่อไปท่านนายกไปประเทศไหนก็จะเชิญชวนนะครับให้ประเทศนั้นๆเนี่ยเข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษในบ้านเราด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปปิดท้ายกันที่ญี่ปุ่นกันหน่อยตัวเลขเศรษฐกิจเห็นว่าออกมาดีเกินคาดแล้วครับปุ๋ยใช่ค่ะก็ต
อนแรกเนี่ยเขาคาดกันว่าไตรมาสแรกของปีนี้นะคะเศรษฐกิจญี่ปุ่น GDP เนี่ยน่าจะขยายตัวประมาณ 2.4% แต่ว่าวันนี้ประกาศออกมาแล้วค่ะปรากฏว่าตัวเลขสูงกว่าคาดการนะคะไปขยายตัวได้ถึง 3.9% ค่ะโอ้โหทำไมมันเยอะกว่าคาดทำไมมันเยอะกว่าที่คาดการไว้ขนาดนี้ล่ะปุ๋ยดีเกินคาดแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ย GDP ของญี่ปุ่นเนี่ยได้รับแรงกดดันมาจากการปรับขึ้นภาษีการบริโภคตั้งแต่ปีที่แล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยไอ้แรงกดดันตรงนี้มันก็คลี่คลายลงนะคะและที่สำคัญก็คือว่าตอนนี้มันมีการใช้จ่ายด้านการลงทุนอย่างแข็งแกร่งเกิดขึ้นโดยเฉพาะการลงทุนในภาคธุรกิจเนี่ยมันเพิ่มขึ้นประมาณ 2.7% นะคะการลงทุนด้านที่อยู่อาศัยก็สูงขึ้น 1.7% ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันช่วยผลักดัน GDP ทั้งนั้นเลยส่วนในเรื่องของการส่งออกก็ขยายตัวได้ 2.4% ค่ะพี่ยุทธนะครับผลจากอาเบะโนมิกนะครับลูกศร3ดอกและล่าสุดเนี่ยผลจาก QE ด้วยหรือเปล่าครับผุยค่ะใช่ค่ะก็จะช่วยตรงนี้หลายๆทางช่วยกันในส่วนของ GDP ที่ขยับขึ้นมาสูงกว่าคาดการด้วยครับพี่ยุทธจริงๆมีอีกหลายเรื่องนะครับแต่เวลากระชับเหลือเกินวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับผุยครับค่ะขอบคุณครับพี่ยุทธค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีครับคุณปุ๋ยมาที่นี่เผ่าจำลูนผู้สื่อข่าวพิเศษนะครับประจำรายการ Money Shot ของเราคุณผู้ฟังครับเรื่องเกี่ยวกับนะครับปัญหาค่าจ้างก็ตามดูต่อครับเพราะว่าการยกเลิก300เนี่ยเป็นเพียงข่าวลือเป็นข้อเสนอจริงแต่ว่าณขณะนี้ยังใช้อัตรานี้ไปก่อนตามเดิมนะครับส่วนปีหน้าจะเป็นอย่างไรตามดูต่อกันเรื่องของผลการประชุมกบง.คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานนะครับที่ประชุมได้พิจารณาแล้วก็ให้คงราคา LPG ในบ้านเราไว้คงเดิมนะครับส่วนการที่ราคา LPG ในตลาดโลกที่ลดลงส่งผลให้ต้นทุนลดลงเงินส่วนต่างก็เอาเข้ากองทุนน้ำมันนะครับแล้วก็ความคืบหน้าในการที่จะมีการไปรถโชว์เชิญชวนนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยนำร่องในพื้นที่นะครับตามแนวชายแดนต่างๆนะครับจังหวัดตากจังหวัดสระแก้วจังหวัดตราดจังหวัดมุกดาหารจังหวัดหนองคายและจังหวัดสงขลาโดยจะถือโอกาสที่ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยี่ยมที่นั่นที่นี่ไปราชการก็ไปเชิญชวนนักลงทุนประเทศนั้นๆเข้ามาลงทุนด้วยในโอกาสต่อไปนะครับเอาละกลับมาดูที่ตลาดหุ้นครับมาดูความร้อนแรงของ Tesco หรือว่า TIPCO Asphalt จำกัดมหาชนนะครับสดตรงไปที่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยนะครับคุณณัฐพนัสสุธากรให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้นะครับสวัสดีครับคุณณัฐครับสวัสดีครับนะ Tesco เนี่ยทำไมยังร้อนแรงไม่เลิกเลยนะครับตัวแปรที่เป็นปัจจัยหนุนทำให้ Tesco ทะยานขึ้นมามากขนาดนี้เนี่ยเป็นเพราะอะไรบ้างครับคุณณัฐผมเชื่อว่าน่าจะมีปัจจัยหลักอยู่3ปัจจัยด้วยกันนะครับครับปัจจัยแรกเนี่ยคงต้องไปดูเรื่องราคาน้ำมันนะครับราคาน้ำมันณระดับนี้นะครับที่ประมาณ60ถึง65เหรียญต่อแบเรลเนี่ยยังเอื้อประโยชน์ต่อทาสโก้ค่อนข้างมากนะครับครับแล้วก็ประเด็นที่2เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องของซัพพลายนะครับการล็อกน้ำมันดิบจากผู้ผลิตในเวเนซุเอลานะครับที่ 10.4 ล้านแบเรลต่อปีเนี่ยทำให้เขามีน้ำมันดิบเพียงพอสำหรับโรงกลั่นขนาดหนักในมาเลเซียนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะฟีดเข้าไปในส่วนของดีมานด์ที่อยู่ในภูมิภาคนะครับส่วนประเด็นสุดท้ายเนี่ยแน่นอนคงต้องมาดูในประเทศนะครับดีมานในประเทศมันสูงมากๆนะครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งในไตรมาสที่3เนี่ยงบ 40,000 กว่าล้านนะครับจากการซ่อมบำรุงแล้วก็ก่อสร้างถนนเนี่ยจะเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้น่าจะมีการใช้ยางมะตอยค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ทำให้เราเชื่อนะครับว่าปีนี้เนี่ยผลการงานของ Tesco เนี่ยจะปรับตัวสูงสุดเป็นประวัติการนะครับอยู่ที่ 3,000 ล้านเลยทีเดียวครับโอ้โหจะทำแฮตทริกในเรื่องนิวไฮเลยครับใช่ครับเอาละครับเดี๋ยวกลับมาขยายทีละประเด็นนะครับครับคุณณัฐบอกว่าจะมีอย่างน้อย3ประเด็นที่ดันให้ราคาหุ้นของ TIPCO Asphalt จำกัดมหาชนหรือ Tesco พุ่งไม่หยุดนะครับชุดก็ไม่อยู่ด้วยนะครับเรื่องแรกเรื่องราคาน้ำมันที่อยู่แถวๆ60ถึง65เหรียญต่อบาร์เรลส่งผลยังไงขยายหน่อยครับครับก็แน่นอนว่าTesco เป็นผู้ผลิตยางมะตอยนะครับถ้ามองธุรกิจในประเทศเนี่ยคือซื้อมาขายไปอยู่แล้วนะครับราคายางมะตอยก็อิงกับราคาน้ำมันนะครับเพราะฉะนั้นซื้อมาถูกขายได้แพงเพราะว่าปัจจุบันนี้ต้องบอกราคายางมะตอยเนี่ยขยับตัวสูงขึ้นตามดีมานด์นะครับในมาส1เนี่ยราคายางมะตอยอยู่มาสัก360เหรียญต่อตันตอนนี้เนี่ยอยู่มา430เหรียญต่อตันนะครับมีเห็นชัดเจนว่าเขามีส่วนต่างตรงนี้ค่อนข้างมาก
นะครับอันที่สองเนี่ยถ้ามองธุรกิจโรงกลั่นเนี่ยสัก 80-90% เนี่ยใช้วัตถุดิบเรื่องของน้ำมันดิบมากลั่นนะครับแล้วน้ำมันดิบต่ำหมายความว่ายังไงหมายความว่าเขาก็จะมีต้นทุนในการผลิตต่ำนะครับประกอบกับถ้ามองเรื่องของดอกเบี้ยด้วยนะครับมันจะมีต้นทุนของการกู้ยืมเงินเขาเรียกว่าเทรดไฟแนนซิ่งนะครับถ้าราคาน้ำมันต่ำหมายว่าเขาก็กู้เงินมาต่ำดอกเบี้ยจ่ายที่จะเกิดขึ้นก็ต่ำลงนะครับอันนี้ก็ส่งผลบวกต่อทัสโก้ครับครับการที่ราคาน้ำมันยังทรงอยู่ระดับนี้เนี่ยจะทำให้ทัสโก้มีต้นทุนที่ต่ำในขณะที่ราคาขายยางมะตอยเนี่ยปรับสูงขึ้นกำไรก็คือเยอะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับใช่ครับขยับมาดูตัวแปรที่2เรื่องของการมีไปล็อกไว้เพื่อจะได้มีน้ำมันดิบเอามากั่นเป็นยางมะตอยเนี่ยนะครับอันเนี้ยช่วยขยายหน่อยครับคุณนัทครับครับทัสโก้เนี่ยต้องบอกว่าช่วงที่เขามีเปิดโรงกลั่นแรกๆเลยเนี่ยเขาเพิ่งเข้าสู่ในวงการธุรกิจการกลั่นเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลาในการสร้างความน่าเชื่อถือในการที่จะสั่งน้ำมันดิบมาแต่หลังจากที่ประสบความสำเร็จในช่วง 2-3 ปีเริ่มมีเครดิตดีขึ้นใช่พูดง่ายๆมีเครดิตที่ดีครับมีคนเข้ามาให้เขาเลือกน้ำมันมากยิ่งขึ้นแล้วก็ล่าสุดคือสักประมาณปีที่แล้วเนี่ยเขาทำสัญญาในการที่จะล็อกในเรื่องของน้ำมันถามว่าการล็อกตรงนี้มันมีผลอย่างไรมีผลในเรื่องของความสม่ำเสมอในการได้น้ำมันมาผลิตที่โรงกลั่นที่มาเลเซียนะครับแล้วก็ในช่วงน้ำมันขาลงอย่างเงี้ยข้อดีคือว่าต้นทุนเขา accumulate ก็จะลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ที่ดีมานด์ขยับขึ้นเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วว่าสเปรดมันก็ยิ่งกว้างขึ้นเพราะการมีน้ำมันสม่ำเสมอตรงนี้เนี่ยมันช่วยซีเคียวทั้งในความเสี่ยงในเรื่องของการผลิตแล้วก็ทำให้เขามีต้นทุนที่พูดง่ายไม่หวือหวาครับครับประเด็นที่สองเนี่ยก็คือเขาต้องใช้น้ำมันดิบเนี่ยน้ำมันดิบชนิดหนักเนี่ยมากลั่นเป็นยางมะตอยถูกต้องไหมครับใช่ครับเมื่อไปล็อกว่าจะมีน้ำมันดิบมาป้อนเยอะๆเนี่ยก็จะทำให้เขาสามารถผลิตยางมะตอยได้แยะมากขึ้นตามไปด้วยใช่ไหมครับใช่ครับโรงกลั่นของเขาก็อยู่ที่มาเลเซียนะครับใช่ครับซื้อน้ำมันดิบจากเวเนซุเอลาแล้วก็บรรทุกเรือมาแล้วก็มากลั่นที่กลั่นเนี่ยกลั่นเอายางมะตอยเป็นหลักนะครับที่มาเลเซียใช่ครับแล้วก็ขายมายังในประเทศแล้วก็ขายไปยังต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามีน้ำมันดิบเยอะๆเนี่ยก็เท่ากับว่าเขาก็สามารถผลิตยางมะตอยได้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับใช่ครับนะครับกระเถิบมาถึงประเด็นที่3เรื่องดีมานด์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยมีความต้องการยางมะตอยเพิ่มขึ้นเยอะไหมครับในปีนี้ครับคุณนัทในปีนี้ต้องบอกว่าเป็นปีที่เอ็กซ์ตร้ามากๆนะครับเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีแล้วเนี่ยรัฐบาลไทยเนี่ยพยายามที่จะใช้งบที่ค้างข้ออยู่นะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับไตรมาส1เห็นอยู่แล้วนะครับว่าวอลลุ่มขายของทัสโก้เนี่ยปรับตัวดีขึ้นแต่เรามองว่าในไตรมาสที่3จะเป็นไตรมาสที่ยอดขายในประเทศเนี่ยปรับตัวสูงสุดของปีเลยสาเหตุเพราะว่างบ 40,000 ล้านนะครับที่รัฐบาลแอดเข้ามาพิเศษเนี่ยในการซ่อมบำรุงซ่อมสร้างถนนนะครับจะเข้ามาในไตรมาสที่3ก็จะเข้ามาที่กรมทางหลวงกับกรมทางหลวงชนบทใช่ไหมครับใช่แล้วครับครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะทำให้ภาพรวมของทั้งปีนะครับถ้ามองเฉพาะวอลยุ่มทั้งหมดเลยนะครับปีนี้เรามองว่าวอลยุ่มของทัสโก้จะขึ้นประมาณสัก 12% ครับปีแล้วเนี่ยอยู่ที่2ล้านตันเรามองไว้ที่ 2.28 ล้านตันก็ถือว่าทำนิวไฮอีกครั้งในเรื่องของวอลุ่มขายเหมือนกันครับครับเพราะว่าในประเทศเนี่ยทางทัสโก้เขาครองส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดประมาณ 45% นะครับใช่ครับอันนี้คือตลาดในประเทศนะครับใช่ครับอ้าวแล้วความต้องการต่างประเทศล่ะยางมะตอยปีนี้เป็นยังไงบ้างครับผมถือว่าดีขึ้นนะครับดีขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าในตลาดของจีนเนี่ยแม้ว่าเศรษฐกิจเขาอาจจะซอฟลงแต่ในเรื่องของปริมาณการขายของทัสโก้เนี่ยส่งขายไปที่จีนเพียงแค่ประมาณสัก 1% ของมาร์เก็ตนั่นเองเพราะตรงนี้ไม่กระทบเลยนะครับเนี่ยที่ดีมานด์เมื่อจะเป็นจากเวียดนามนะครับหรือจากอินโดนีเซียเองอินโดนีเซียเองนะครับก็จะเติบโตไปด้วยถามว่าอินโดนีเซียเนี่ยถ้าในย่าแฝงเนี่ยเห็นว่าเขาจะมีการมีงานในส่วนของเอเชียนเกมเกิดขึ้นครับต้องเร่งก่อสร้างใช่ไหมใช่แล้วครับและตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่าการสร้างถนนเพื่อลิงก์ในเรื่องของการคมนาคมส่งขนส่งในประเทศเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นแน่ๆนะครับฟังดูแล้วดีมานด์ยางมะตอยเยอะทั้งในประเทศไทยและก็ความต้องการยังต่างประเทศที่เป็นลูกค้าหลักๆของทัสโก้นะครับใช่ครับไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซีย
หรือว่าจะเป็นเวียดนามก็ตามนะครับใช่ครับแม้ว่าจีนอาจจะแผ่วลงมาบ้างเล็กน้อยก็ตามแต่ว่าตลาดหลักๆเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดนะทัสโกมีตลาดส่งออกยามาตอยที่เอายามาตอยไปขายเนี่ยก็มีจีนมีอินโดนีเซียมีเวียดนามมีมาเลเซียด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ออสเตรเลียด้วยนะครับ5ประเทศหลักๆนะครับครับเอาละครับนาทีสุดท้ายเล็กคอมเมนต์อย่างเป็นทางการของ KGI ต่อหุ้นของ TIPCO Advalveจำกัดมหาชนหรือ Tesco ซื้อถือหรือขายด้วยราคาเป้าหมายเท่าไหร่ครับเราคงคำแนะนำซื้อนะครับราคาเป้าหมายอยู่ที่ 23.4 บาทครับ 23.40 บาท 40 สตางค์นะครับใช่ครับไม่ปัดเศษเป็น50ไปเลยแล้วครับ อันนี้ราคาตามพื้นฐานจริงๆครับนะ 23.40 บาท 40 สตางค์นะครับสำหรับหุ้นของ Tesco นะครับ ครับดูแล้วเนี่ยยังมีแก็บในกระดานอีกเยอะเลยนะคุณนัทใช่ครับพอสมควรครับนะในกระดาน20บาท70สตางค์นะครับ20บาท70สตางค์นี่นิวไฮของราคา Tesco หลังแตกพาหรือยังครับเนี่ยวันนี้เนี่ยถ้ามองเนี่ยราคาขึ้นไปสูงสุดที่21ประมาณ21บาทกว่าเห็นแวบๆ21บาทเป็นนิวไฮสูงสุดนะครับใช่ครับล่าสุด20บาท60สตางค์นะครับใช่ครับบางคนยังสงสัยว่าเอ๊ลูกก็ดีแต่ซื้อไม่ดีไหมไปซื้อที่ TIPCO Food ดีไหมเนี่ยนะหลายคนยังชั่งใจอยู่นะครับแต่คุณนัทบอกว่าไม่เล็กคอมเมนต์นะเพราะดูแต่ลูกนะครับไม่ได้ดูแม่นะครับใช่แต่ว่าถ้ามีในถ้ามองในเรื่องของการถือบริษัทลูกนะครับแน่นอนว่ามูลค่าของ valuation ของตัว TIPCO เนี่ยมันก็ควรจะสูงตามไปด้วยนะครับนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณนัทครับได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณนัทพนัทสุธากรนะครับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยนะครับเล็กคอมเมนต์ซื้อหุ้นของ Tesco หรือว่า TIPCO Advalveจำกัดมหาชนด้วยราคาเป้าหมาย23บาท40สตางค์ในขณะที่ราคาในกระดานณขณะนี้20บาท60สตางค์ยังมีแก็บอยู่อีกเยอะเลยนะครับแล้วพักกันครู่เดียวครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายครับกลับมาติดตามดูครับว่าการจัดพอร์ตการลงทุนรับมือกับดอกเบี้ยต่ำแต่ตลาดหุ้นโลกคึกคักมากๆแบบนี้จัดพอร์ตการลงทุนรับมือยังไงดีในช่วงหน้าช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนสถาบันลูกโลกสีเขียวขอเชิญหน่วยงานชุมชนเยาวชนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่17ในหัวข้อวิถีพอเพียงแบ่งปันผูกพันดินน้ำป่ารับสมัครผลงานประเภทชุมชนบุคคลและกลุ่มเยาวชนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายนประเภทงานเขียนความเรียงเยาวชนและสื่อมวลชนเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์02-537-2146หรืออีเมล greengrove42@gmail.comจากเงินออมธรรมดากลายพันธุ์สู่เงินออมเพื่ออนาคตระยะยาวลงทุนกับ RMF LTF ของบลจ.ธนชาติเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 35% ลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาทกับ RMF LTF บลจ.ธนชาติที่ธนาคารธนชาติกว่า620สาขาทั่วประเทศโทร1770การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคู่มือภาษีก่อนตัดสินใจลงทุนป่าในจินตนาการของผมก็น่าจะมีต้นไม้งอกขึ้นมาจากพื้นถนนแตกกิ่งก้านจนเขียวไปทั้งเมืองมีลำธารที่มีฝูงปลาสีสวยว่ายกันเต็มไปหมดและที่สำคัญป่าก็เปลี่ยนควันลดเหม็นๆในกรุงเทพให้กลายเป็นอากาศสดชื่นได้อีกด้วยจินตนาการกำลังจะเกิดขึ้นจริงป่าในกรุงสุขาภิบาล2ป่านิเวศที่กำลังจะเติบโตเป็นแหล่งเรียนรู้และปอดแห่งใหม่ให้คนเมืองโดยสถาบันปลูกป่าปตท.เช่าร้อยลุ้นช็อปล้านกับไทยเรนต์นะคะฮะอะไรนะก็ไทยเรนต์นะคะเขาให้เช่ารถราคาพิเศษเริ่มต้นเพียงวันละ699บาทแถมยังได้ลุ้นช็อปเป็นล้านกับเรมแมคโดนัลด์อีกด้วยจริงดิรีบไปเช่ารถที่ไทยเรนต์นะคะกันดีกว่าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ใครล่ะจะพลาดถึง30กันยายนนี้เท่านั้นเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888เที่ยวให้สนุกมีความสุขกับการพักผ่อนนะครับ
พี่คะว่ากันว่า B-Care ของกองทุนบัวหลวงลงทุนในหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์ซึ่งเป็นซูเปอร์เซกเตอร์ที่น่าลงทุนในทศวรรษนี้ใช่ครับเพราะ B-Care เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นกลุ่ม Global Healthcare ที่คาดการว่าจะมีการเติบโตอย่างน่าสนใจได้แก่มากขึ้นกับความต้องการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนประชากรโลกเต็มใจจ่ายมากขึ้นกับความต้องการดูแลสุขภาพที่มากกว่าของคนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเติมเต็มมากขึ้นด้วยการผลิตยาและบริการทางการแพทย์ที่มากขึ้นเพื่อตอบความต้องการใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นปัจจัยข้างต้นนี้แหละที่ทำให้หุ้นกลุ่ม Global Healthcare เป็นซูเปอร์เซกเตอร์ที่น่าลงทุนของทศวรรษนี้และที่สำคัญนะโอกาสการลงทุนมากขึ้นกับกองทุน Wellington Global Healthcare Equity Portfolio บริหารโดย Wellington ผู้บริหารกองทุนระดับโลกและเป็นผู้คัดสรรหุ้น Healthcare จากทุกภูมิภาคของโลกเพื่อลงทุนสอบถามได้ที่ธนาคารกรุงเทพโทร1333กองทุนบัวหลวงโทร02674-6488กด8การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนความรู้ง่ายๆในการลงทุนผ่านกองทุนรวมโดยบลจ.บัวหลวงพี่ตู่คะสวัสดิการระหว่างข้าราชการกับพนักงานเอกชนต่างกันแล้วแบบนี้พนักงานเอกชนควรเตรียมตัวออมเงินอย่างไรดีคะคุณวรวรรณธาราภูมิคือข้าราชการเนี่ยเป็นอาชีพซึ่งได้รับการดูแลจากภาครัฐนะคะช่วงที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าทางรัฐบาลเองก็ได้มีการช่วยเหลือข้าราชการเพิ่มขึ้นเช่นการเพิ่มบำเหน็จบำนาญนะคะบำนาญของเขาเป็นขั้นต่ำ 9,000 แต่ว่าคนก็จะพูดกันค่ะว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้ภาษีของเราเนี่ยเราต้องไปให้ข้าราชการตลอดหรือนะคะหรือว่าเราทำงานไปเนี่ยในที่สุดแล้วรัฐดูแลอะไรเราบ้างล่ะทำไมเราไม่ได้ในส่วนนั้นพี่ก็เคยคิดอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็มาได้คิดใหม่นะคะข้าราชการเนี่ยเขาได้รับการอุดหนุนด้วยสวัสดิการที่ดีแม้เกษียณไปแล้วก็ยังดูแลนะดูแลไปถึงลูกเมียด้วยแต่เราเอกชนเนี่ยอย่าไปอิจฉาเลยเพราะโดยเฉลี่ยกว่าที่จะเกษียณเนี่ยนะคะรายได้ของเราเนี่ยแต่ละเดือนรวมกับโบนัสเนี่ยดีกว่าข้าราชการทั่วไปค่ะทำไมเราไม่รู้จักเก็บออมเพื่ออนาคตตนเองในวัยชราภาพถ้าเราไม่ทำเราก็จะแย่จะไปหวังพึ่งเงินรัฐในช่วงนั้นก็จะยากเราได้ไม่ดีเท่าข้าราชการหรอกนะคะแล้วเราก็อย่าไปมัวแต่โกรธเคืองข้าราชการดีๆที่เขาสุจริตไม่ได้เพราะเรามีหน้าที่ต้องทำเพื่อตัวเองช่วยตนเองก่อนเมื่อโอกาสยังมีคำถามที่พี่อยากถามกลับไปก็เลยเป็นอย่างนี้ค่ะวันนี้พวกเรามนุษย์เงินเดือนเนี่ยเริ่มทำเพื่อตนเองในอนาคตกันหรือยังคะกองทุนบัวหลวงมีความสำเร็จที่จับต้องได้ตลอด23ปีที่ผ่านมา02674-6488กด8รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทาง FM 97 Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 ถึง 4:00 เย็นอย่าลืมนะครับเรามีนัดกันที่นี่ครับส่วนการฟังรายการวิทยุ Money Plus รายการวิทยุ Money Shot เชิญได้เลยที่เว็บไซต์ www.yutcareyou.com www.yutcareyou.com นะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนที่นะครับยังไม่อยากจะทำอะไรเลยนะครับแต่ว่ากำลังจะอยากจะพักเงินเอาไว้นะครับพักเงินก็มีหลายอย่างไปกองตลาดเงินก็ได้หรือจะฝากแบงก์ก็ได้นะครับ
ถ้าอยากจะฝากแบงค์เดี๋ยวผมแนะนำไล่เรียงตามนี้แล้วกันนะครับถ้าสนใจเงินฝากครับช่วงนี้ธนาคารออมสินออกเงินฝากเผื่อเรียบพิเศษ60วันจากธนาคารออมสินเงินฝากเผื่อเรียบพิเศษ60วันจากธนาคารออมสินดอกเบี้ย 1.9% เปิดรับฝาก2เดือนครับจนถึง31กรกฎาคมนี้นะครับเงินฝากเผื่อเรียบพิเศษ60วันจากธนาคารออมสินอัตราดอกเบี้ย 1.9% ต่อปียกเว้นภาษีด้วยเปิดรับฝากแล้วเฉพาะบุคคลธรรมดาตั้งแต่บัดนี้จนถึง31กรกฎาคมนี้นะครับส่วนฟีดแบคเงินฝากเผื่อเรียบพิเศษ10เดือนที่ผ่านมาธนาคารออมสินบอกว่ายอดฝากทะลุ 100,000 ล้านนะครับแล้วก็ยังเปิดรับฝากจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ด้วยสนใจสอบถามเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเงินฝากเผื่อเรียบพิเศษ60วันหรือเงินฝากเผื่อเรียบพิเศษ10เดือนจากธนาคารออมสินสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ออมสินคอลเซ็นเตอร์1115หรือธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศเชิญได้เลยนะครับส่วนเรื่องของกิจกรรมดีๆจากทางซัสโก้น้ำมันไทยที่คุณมั่นใจนะครับช่วงนี้มีกิจกรรมซัสโก้ใจดีๆเติม500ลุ้น5ล้านเติมน้ำมันซัสโก้ทุกชนิดครบ500บาทรับคูปองชิงรางวัล1ใบเขียนชื่อที่อยู่ส่งกล่องรับชิ้นส่วนณสถานีบริการน้ำมันซัสโก้ลุ้นรับรางวัลไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ BMW นะครับ BMW X1 รถจักรยานยนต์ดูคาติสร้อยคอทองคำหนัก1บาทหรือว่าจะเป็นบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 2,000 รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น5ล้านกว่าบาทตั้งแต่บัดนี้จนถึง15กรกฎาคมนี้ที่สถานีบริการน้ำมันซัสโก้น้ำมันไทยที่คุณมั่นใจนะครับส่วนทางบลจ.ธนชาตครับเสนอขายกองทุนเปิดธนชาติ Mixed Income 3Y1 กองนี้เป็นกองทุนผสมนะครับอายุประมาณ3ปีลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท IPO ตั้งแต่วันที่3จนถึงวันที่10มิถุนายนนี้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บลจ.ธนชาติ02-126-8399 02-126-8399แล้วกด0นะครับคุณฟังครับไทยเลนอาคาชวนคุณมาเช่ารถแล้วลุ้นช้อปปิ้งในแคมเปญเช่าร้อยลุ้นช้อปล้านกับไทยเลนอาคาครับไทยเลนอาคาปลุกกระแสการเช่ารถครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการออกแคมเปญนี้ครับเช่าร้อยลุ้นช้อปล้านกับไทยเลนอาคาพบกับโปรโมชั่นพิเศษแห่งปีที่มอบรถเช่าราคาพิเศษสุดๆเริ่มต้นหลักร้อยครับเพียงวันละ699บาทและยังได้ลุ้นช้อปปิ้งรวมมูลค่า1ล้านบาทกับดาราสุดเท่เรแมคโดนัลด์นะครับก็ขอเชิญชวนคนไทยเช่ารถขับนะครับพร้อมกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศไปด้วยในตัวนะครับสนใจแคมเปญนี้อยากจะเช่ารถนะครับเชิญนะครับที่ไทยเลนาคา02-737-8888 02-737-8888 หรือเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ www.thailenaka.com นะครับแล้วพบกันที่ไทยเลนาคาทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับส่วนการจัดพอร์ตการลงทุนเพื่อรับมือกับดอกเบี้ยต่ำตั้มต่ำนะครับมีการมองกันว่าการประชุมกนง.สัปดาห์นี้อาจจะลดดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งเป็นการทำแฮตทริกก็ได้นะครับดอกเบี้ยต่ำจริงๆแต่ว่าตลาดหุ้นโลกคึกคักแล้วก็สดใสมากๆจะจัดพอร์ตการลงทุนรับกับภาวะที่เกิดขึ้นยังไงดีนะครับผมเชิญท่านนี้มาคุยกับเราด้วยนะครับคุณเจษดาสุขทิศนะครับกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนของ Infinity Global Investor นะครับมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้นะครับสวัสดีครับคุณเจษดาครับครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับนะผมไม่ได้พูดชื่อตำแหน่งและสังกัดผิดใช่ไหมครับถูกต้องแล้วครับคุณยุทธนาตกลงย้ายบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับครับผมย้ายบ้านเดิมแล้วก็มาสร้างบ้านเองนะครับคุณเจษดาครับผมก็ตอนนี้ก็มาเซตอัพเป็นบริษัทหลักทรัพย์ในหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนนะครับชื่อ Infinity Global Investor ครับเดี๋ยวช่วงท้ายๆเดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องนี้นะครับแต่ว่าเริ่มต้นขอไปดูเรื่องของการจัดพอร์ตการลงทุนกันหน่อยนะครับ
เดี๋ยวจะไล่ทีละประเด็นนะครับคุณเจษฎาครับคือตอนนี้เนี่ยมองการลงทุนในตลาดโลกจากจุดนี้จนถึงสิ้นปีเนี่ยยังมีความคึกคักไหมมันจะคึกคักต่อเนื่องไหมหรือมันจะกลายเป็นฟองสบู่กันแน่คุณเจษฎามองยังไงครับครับก็ขออนุญาตแบ่งเป็นระยะสั้นกับระยะยาวนะครับครับในระยะยาวเนี่ยยังเป็นแนวโน้มเศรษฐกิจที่ยังเป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่การลงทุนในหุ้นโลกเนี่ยนะครับน่าจะยังให้ผลตอบแทนที่ดีโดยเฉพาะถ้าเปรียบเทียบกับหุ้นไทยบ้านเราซึ่งเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยจะดีนักนะครับครับอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเรามองในมุมมอง absolute return หรือดูผลตอบแทนรวมในระยะสั้นโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ที่เป็นช่วงก่อนที่อเมริกาจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยครับผมมองเห็นโอกาสของความผันผวนมากพอสมควรทีเดียวครับเห็นโอกาสจากความผันผวนแหละครับเห็นโอกาสที่ตลาดจะมีความผันผวนในระยะสั้นครับคุณยุทธนาเห็นโอกาสที่ตลาดจะมีความผันผวนในระยะสั้นๆใช่ไหมครับใช่ครับเอ๊ะบางคนบอกว่าเหตุผลเนี่ยนะครับครับในประเด็นแรกเลยที่อาจจะยังไม่ค่อยมีการพูดกันมากนักก็คือการปรับตัวเพิ่มขึ้นของบอนด์ยิลด์ทั่วโลกนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆเนี่ยในรอบ2สัปดาห์ที่ผ่านมาดูอย่างเยอรมันที่ว่ามี QE เนี่ยนะครับปรากฏว่าบอนด์ยิลด์10ปีของเยอรมันเนี่ยปรับขึ้นมาเป็นเท่าตัวนะครับครับจากประมาณ 0.4 กว่าๆตอนนี้ขึ้นมา 0.9 มันเป็นสัญญาณบอกอะไรครับครับการปรับตัวขึ้นของบอนด์ยิลด์ไม่ใช่เฉพาะเยอรมันนะครับครับอเมริกาเมืองไทยออสเตรเลียปรับขึ้นอย่างค่อนข้างรุนแรงในระยะสั้นเนี่ยเป็นสัญญาณข้อที่1ที่เชื่อว่าการขึ้นดอกเบี้ยของอเมริกาเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นเร็วกว่าที่ตลาดคาดใกล้แล้วตอนแรกตลาดคาดว่าอาจจะไปปลายปีหรืออาจจะไปปีหน้านะครับครับพอตัวเลขการจ้างงานอเมริกาออกมา 280,000 ตำแหน่งเมื่อวันศุกร์เนี่ยนะครับก็เป็นตัวคอนเฟิร์มอีกนิดหนึ่งว่าการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้เร็วกว่าที่คาดการที่ยิวพันธบัตรเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับในระยะสั้นๆเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องในตลาดเงินเหมือนกันนะครับรวมไปถึงเวลาเราดูอัตราผลตอบแทนเปรียบเทียบนะครับเช่นเวลาเราดูอัตราปันผลของหุ้นเทียบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรพออัตราผลตอบแทนพันธบัตรหรือยิวมันเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับความน่าสนใจของตลาดหุ้นหรือดีวิเดนด์ยิวเนี่ยมันจะดูเมื่อเปรียบเทียบแล้วเนี่ยมันดูลดลงนะครับจึงเป็นสาเหตุที่ทำไมตลาดหุ้นอย่างยุโรปถึงมีการปรับฐานมาประมาณ 10% นะครับรวมไปถึงตลาดอเมริกาเนี่ยก็มีการปรับฐานลงมานะครับในภูมิภาคเอเชียก็เช่นเดียวกันนะครับในรอบ 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเวลาบอนด์ยิลด์พันธบัตรขึ้นแรงๆเนี่ยมันก็มีการเกิดความผันผวนในตลาดนะครับครับงั้นผมย้อนกลับไปขอคำตอบจากคำถามแรกคำถามแรกถามว่ามองตลาดหุ้นโลกยังไงคำตอบคือว่าจะผันผวนในระยะสั้นๆเท่านั้นและจากนั้นมีโอกาสไปต่อหรือเปล่าครับขอใหญ่ตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดความผันผวนเนี่ยจะเกิดขึ้นในระยะสั้นเป็นจังหวะที่จะทยอยเข้าลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นในระยะสั้นตรงนี้เนี่ยแนะนำให้อาจจะถือสินทรัพย์สภาพคล่องสูงมันนี่มาเก็ตฟันเยอะกว่าปกตินิดนึงนะครับเมื่อเรามองชัดเจนว่าระยะยาวเนี่ยยังมีแนวโน้มที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นจังหวะที่เราควรจะเก็บกระสุนนิดนึงนะครับเพื่อที่จะหาจังหวะในการเข้าลงทุนนะครับพอย่อลงมาก็เข้าลงทุนซะเลยอย่างนั้นใช่ไหมครับคุณเจษฎาใช่ครับผมเวลาลงมาเนี่ยมันของมันถูกลงใช่ไหมครับเราก็ควรจะเตรียมซื้อนะครับเวลาขึ้นเนี่ยก็อย่าไปไล่มากนะครับของมันแพงก็ขายทำกำไรถ้าพูดถึงตลาดหุ้นต่างประเทศที่ไหนบ้างที่น่าสนใจครับคุณเจษฎาวันนี้มุมมองของเราเนี่ยนะครับเราก็ยังชื่นชอบการลงทุนในตลาดญี่ปุ่นเป็นอันดับหนึ่งนะครับครับค่าเงินเยนเนี่ยนะครับตอนนี้ขึ้นมา125กว่าๆต่อดอลลาร์ถ้าเทียบเป็นกับตัวเงินบาทเนี่ยนะครับใช้เงินแค่1สลึงกว่าๆเท่านั้นซื้อได้เยนนึงแล้วครับคุณมิถนาครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนอกเหนือจากลงทุนในญี่ปุ่นก็สามารถไปเที่ยวญี่ปุ่นกันได้ด้วยนะครับครับญี่ปุ่นเนี่ยถามว่าดียังไงนะครับพลังเงินเยนอ่อนเนี่ยบริษัทใหญ่ๆอย่างโตเกียวอิเล็กทริกโตโยต้านะครับบริษัทที่เป็นส่งออกต่างๆเนี่ยล้วนแล้วแต่ได้อานิสงส์ถ้าเรายังไม่ลืมกันเนี่ยเมื่อประมาณปีกว่าๆที่แล้วเนี่ยเงินเยนกับดอลลาร์นี่แค่80นะครับครับตอนนี้125นี่เรียกว่าอ่อนค่ากว่า 50% แล้วครับนอกจากญี่ปุ่นแล้วยังมีที่ไหนที่น่าสนใจรองลงมาอีกครับรองจากญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเรามองไปที่ยุโรปครับยุโรปโดยรวมว่ายุโรปโดยรวมใช่ไหมระยะสั้นน่าเป็นห่วงเรื่องกรีซนะครับกรีซก็เพิ่งทำการดีเลย์การจ่ายเงิน IMF ไปเมื่อวันศุกร์นะครับแต่ว่าผมมองว่าปัจจัยเรื่องกรีซเนี่ย
เดี๋ยวในที่สุดก็จะสามารถที่จะหาทางออกกันได้ขณะที่ตลาดยุโรปเนี่ยตอนต้นปีนี่โอ้โหร้อนแรงมากตอนนี้นี่ปรับลงมา 10% นะครับขณะที่พื้นฐานนะครับถ้าเราดูผลประกอบการไตรมาส1เนี่ยมีการปรับเพิ่มขึ้นของกำไรที่ดีนะครับเงินยูโรก็เริ่มอ่อนค่านะครับรวมไปถึงเนี่ยถ้าเราดูดิวิเดนยิลด์ของยุโรปเนี่ยยังอยู่ 3% กว่าๆนะครับเมื่อเทียบกับอเมริกาเนี่ยดิวิเดนยิลด์ยังดูดีกว่ามากเพราะฉะนั้นที่ชอบเป็นอันดับ2ที่เป็นยุโรปโดยเฉพาะเมื่อเรื่องฝุ่นตลบเรื่องกรีซเนี่ยมันเบาบางลงนะครับน่าจะเป็นจังหวะที่น่าลงทุนครับขออีกสักแห่งนึงเป็นอันดับที่3ครับสุดท้ายเนี่ยนะครับที่น่าสนใจกับกลายเป็นเซกเตอรัลฟันหรือกองทุนที่เป็นเน้นลงทุนในเซกเตอร์ใดเซกเตอร์หนึ่งนะครับโดยที่เรามองว่าตอนนี้กลุ่มworld energy stock นะครับหรือกลุ่มพลังงานนะครับมีความน่าสนใจอาจเป็นอันดับ3อาจจะมีสัก 10% ของพอร์ตได้นะครับครับเพราะว่าเรามองว่าราคาน้ำมันเนี่ยตอนนี้มาฐานจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับแล้วก็เริ่มที่จะตั้งตัวได้ครับขณะที่ถ้าไปสังเกตดูนะครับหุ้นในกลุ่มพลังงานทั่วโลกเนี่ยยังเทรดอยู่ในระดับPE หรือความถูกแพงที่ค่อนข้างถูกนะครับประกอบกับถ้าเราเชื่อว่าน้ำมันบอททอมเอาท์เนี่ยก็น่าสนใจนะครับอันดับ1ตลาดหุ้นญี่ปุ่นอันดับที่2ตลาดหุ้นยุโรปโดยรวมและอันดับที่3นะครับเป็นเซกเตอร์ฟันที่ไปลงทุนในหุ้นกลุ่มพลังงานทั่วโลกอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับเอาละครับต้องจัดพอร์ตลงทุนอย่างกระชับแล้วครับฉะนั้นการจัดพอร์ตการลงทุนเพื่อรับมือกับดอกเบี้ยต่ำและตลาดหุ้นโลกคึกคักสดใสต้องจัดพอร์ตการลงทุนในสินทรัพย์อะไรด้วยสัดส่วนเท่าไหร่บ้างครับคุณเจษดาครับผมอันนี้คือเป็นการจัดพอร์ตขออธิบายว่าเป็น absolute return คือดูผลตอบแทนรวมเป็นหลักนะครับครับเรามองว่าในระยะที่มีความผันผวนนี้เนี่ยอยากให้ถือสินทรัพย์สภาพคล่องมากกว่าปกติซึ่งวันนี้เนี่ยเราจัดในพอร์ต absolute return อยู่ที่ 60% เลยครับขณะที่สินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยนะครับ คือสินทรัพย์ที่มีความผันผวนอย่างหุ้นเนี่ยเราจัดไว้ที่ 40% ครับครับเสี่ยงต่ำ60นะครับครับเสี่ยงต่ำ60เสี่ยงสูงคือหุ้นเนี่ย 40% นะครับใช่ครับในส่วนของเสี่ยงต่ำเนี่ยนะครับ เราแนะนำให้เน้นไปที่ money market ในประเทศนี่เลยครับครับเพราะว่าในภาวะที่บอนด์ยิลด์เพิ่มขึ้นเนี่ยกองตราสารหนี้อายุยาวๆนะครับถึงแม้ดอกเบี้ยนโยบายจะลดลงก็ยังขาดทุนได้ money market เพราะว่าบอนด์ยิลด์มันเป็นบอนด์ยิลด์ระยะยาวนะครับคุณเจษต้องกระชับหน่อยแล้วครับ money market กี่เปอร์เซ็นต์ครับ 60% ครับ money market 60% เลยใช่ไหมใช่ครับโอ้ให้พักเงินไว้ในมันนี่มาร์เก็ตในประเทศเนี่ย 60% เลยนะครับใช่ครับงั้นผมขณะที่การลงทุนต่างประเทศก็เป็นหุ้นญี่ปุ่น 20% หุ้นยุโรป 10% แล้วก็ World Energy Stock สัก 10% ครับญี่ปุ่นเท่าไหร่นะครับ20ครับญี่ปุ่น20ยุโรป10นะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นเซกเตอร์พลังงานทั่วโลกอีก10นะครับใช่ครับไม่มีหุ้นไทยเลยนะไม่มีหุ้นไทยครับหุ้นไทยเป็นศูนย์นะครับเอาละครับนี่คือการจัดพอร์ตการลงทุนรับมือกับดอกเบี้ยต่ำแล้วก็ตลาดหุ้นโลกคึกคักนะครับคุณเจษดาเนี่ยแบ่งพอร์ตเป็น2ก้อนใหญ่ๆก้อนหนึ่งเนี่ยเสี่ยงต่ำให้เอาไปไว้ในกองทุน Money Market กองทุนตลาดเงินในประเทศเนี่ย 60% ของพอร์ตเลยส่วนอีก 40% ที่ลงทุนในหุ้นเนี่ยก็แนะนำให้ไปลงต่างประเทศทั้งหมดเลยนะครับแบ่งเป็นตลาดหุ้นญี่ปุ่น 20% ตลาดหุ้นยุโรป 10% และกองที่ไปลงในหุ้นพลังงานต่างประเทศอีก 10% รวมไปแล้วนี่คือพอร์ต 100% นะครับที่รับมือกับภาวะที่เกิดขึ้นนะครับเอ๊ะการไปลงในกลุ่มพลังงานโลกเนี่ยอันนี้มีกองทุนในบ้านเราให้เลือกด้วยใช่ไหมครับมีครับก็จะมีของกรุงไทยนะครับก็คือของกรุงไทย World Energy Stock ครับอ๋อของกรุงไทยกรุงไทย World Energy Stock นะครับเอาละผมเหลืออีกนาทีครึ่งจริงๆย้อนกลับไปดูนะครับบ้านใหม่ที่สร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยนะครับผมขอชื่ออีกทีครับคุณเจษดาครับครับผมก็ชื่อ Infinity Global Investor นะครับเป็นไลเซนส์ของบริษัทหลักทรัพย์ในหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน Infinity ครับครับจะทำธุรกรรมอะไรได้บ้างครับคุณเจษดาครับสิ่งที่เราทำเนี่ยนะครับก็คือการจัดพอร์ตนะครับแนะนำการลงทุนนะครับโดยที่ในเบื้องต้นเนี่ยเราอาจจะเน้นธุรกรรมกับนักลงทุนที่เป็นไฮเน็ตเวิร์ดนิดนึงโดยที่เรานะครับเราก็มีทีมงานนะครับทางด้านไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการกองทุนหรือผมที่เคยดูทางด้านการลงทุนนะครับรวมถึงทีมงานที่มาจากธนาคารหลายแห่งเนี่ยนะครับมาร่วมกันในการที่จะจัดพอร์ตในลักษณะอย่างตัวอย่างเช่น Absolute Return ที่เราให้ฟังเมื่อสักครู่นะครับว่าในกองทุนในประเทศไทยที่มีอยู่กว่า 1,500 กองทุนเนี่ยเราพยายามจะหา Best in Class หรือกองทุนที่ดีที่สุดในแต่ละชนิด
ในแต่ละช่วงเวลา รวมไปถึงมีกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมด้วยนะครับในช่วงไหนที่ตลาดผันผวนเนี่ยเราก็แนะนำให้ถือ cash เยอะนิดนึงนะครับแล้วเราก็จะมีการแนะนำไม่ใช่ว่าในการเข้าลงทุนอย่างเดียวแต่รวมไปถึงการทำกำไรในจังหวะที่เหมาะสมด้วยครับดีครับดีครับก็ขอให้โชคดีกับอนาคตที่เลือกไว้นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณเจษฎาครับขอบคุณมากครับคุณยุทธนาครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเจษฎาสุขทิศนะครับย้ายบ้านใหม่แล้วนะครับกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน Infinity Global Investor มาคุยกับเราในวันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดียวกว่านี้ส่วนช่วงหน้า Make Money โดยพี่นิดธนพงษ์มีทองรออยู่ครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนฐานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97.0 MHz